คครับตอนนี้5:36นะครับก็ยังอยู่ในบริเวณตลาดต้นสักอยู่เหมือนเดิมนะครับออเดอร์นี้ผมได้ออเดอร์พาล่าเนื้อนะครับก็ร้านนี้ก็ออกบ่อยนะครับเมื่อก่อนนะไม่เคยมานะครับ3ครั้งแรกครับหาไม่เจอครับโทรหาร้านตลอดนะมาไม่ถูกนะครับครั้งที่4นะครับไม่ต้องโทรนะครับหลงไม่ใช่ครั้งที่4ก็เจอเหมือนเดิมนะครับกับร้านพาล่าเนื้อนะครับที่สาขาตลาดต้นสักนะครับตอนนี้นะครับระหว่างรอออเดอร์ประมาณ5นาทีนะครับก็ได้คลิปพอดีนะครับถือกล้องรีวิวไปเรื่อยๆนะครับชะเง้อออเดอร์ตัวเองไปด้วยนะเป็นงานลูกค้าน่าจะใช้คนละครึ่งนะครับถ้าดูไม่ผิดเมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่จะบันทึกคลิปนะครับตอนนี้บรรยากาศก็จะมืดนะครับ6:00 PM นะครับดูบรรยากาศการเปิดไฟของตลาดต้นสักก็เดี๋ยวพาเดินไปดูตรงจุดอื่นก่อนนะก่อนที่จะมาเอาออเดอร์นะครับเรียกน้องวะถ้าทางนะครับร้านออเดอร์จะเยอะนะครับเดี๋ยวพาเดินเล่นกันนะครับเมื่อวานนะครับไม่ได้เดินนะครับเพราะว่าได้งานเสร็จก็ไม่ได้งานตรงนี้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้แต่ได้งานไปตรงอื่นนะครับปรากฏว่าไม่ได้เข้ามาแถวนี้นะครับก็ทำให้ไม่ได้เห็นบรรยากาศของตลาดต้นสักตอนกลางคืนนะครับกล้องอ่ะมันหันไม่ได้ถ้าหันได้นะผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะพอแล้วจะ3นาทีแล้วเดี๋ยวเรามายืนรออาหารให้ลูกค้ากันแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งอาหารเสร็จแล้วก็ไม่น่าไกลนะครับเดี๋ยวเรามากดงานรอแถวนี้กันเหมือนเดิมครับจนกว่าจะ20:30 ถึง 22:00 นะครับ